ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอภายในทวีปสัตว์ประหลาดมันมีพรมแดนทิศเหนือใต้ตะวันออกและตะวันตกของดินแดนเผ่ามนุษย์แต่ละชายแดนนั้นมีค่ายทหารหนึ่งแห่งโดยแต่ละค่ายนั้นมีตามทิศที่อาศัยอยู่ทั้ง4ค่ายทหารเป็นเหมือนก้อนหินขนาดใหญ่ที่คอยป้องกันเผ่ามนุษย์จากอันตรายมันเป็นเช่นนี้มาเป็นเวลานานปศุนจำนวนมากได้พยายามที่จะบุกรุกดินแดนเผ่ามนุษย์แต่พวกมันก็พ่ายแพ้ให้แก่นักรบและผู้เชี่ยวชาญของทั้ง4ค่ายค่ายตะวันออกก็เป็น1ใน4ค่ายมีผู้เชี่ยวชาญนับพันในค่ายตะวันออกที่แห่งนี้ขอบเขต6เมคาหลอดชั้นสูงเป็นเพียงนักรบสามัญทั่วไปนายพลศักดิ์สิทธิ์อาจจะเป็นผู้นำกองกำลังทหาร10นายในขณะที่นายพลศักดิ์สิทธิ์ขั้น2นั้นมีคุณสมบัติที่จะรับผิดชอบกลุ่มทหาร100นาย10กลุ่มของทหาร100นายจะเป็น1กองทัพซึ่งนำโดยนายพลศักดิ์สิทธิ์ยิ่งไปกว่านั้นยังมีนายพลจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์และปรมาจารย์วิหารที่อยู่ในด้านบนสุดของลำดับชั้นมันกล่าวได้ว่ามีมากกว่า3ปรมาจารย์วิหารและนายพลนับ10อยู่ในค่ายตะวันออกเพียงงู่เฉิงและชิงหัวต่างก็ได้รับมอบหมายให้อยู่ในค่ายตะวันออกและกองทัพเดียวกันเนื่องจากเจียงงู่เฉิงเป็นนายพลศักดิ์สิทธิ์ขั้น2เขาจึงถูกกำหนดให้เป็นผู้นำของทหาร100นายชิงหัวเป็นนายพลขั้น1ดังนั้นเขาจึงเป็นผู้นำทหาร10คนตำแหน่งของชิงหัวนั้นต่ำกว่าเจียงงู่เฉิงอยู่1ระดับในขณะนี้ทั้งคู่อยู่ในค่ายแห่ง1ผู้บัญชาการฟางหารข้าหวังว่าข้าจะไว้ใจเจ้าได้ชายผมแดงที่สะพายดาบไว้ด้านหลังนั่งอยู่บนโต๊ะยาวและถือถ้วยสุราตรงข้ามกับชายผมแดงชายวัยกลางคนยิ้มแย้มและกล่าวขึ้นน้องชายจินหลิงเจ้าถ่อมตนเกินไปแล้วข้าไม่คิดว่าทุกคนในค่ายตะวันออกจะกล้ายั่วยุเจ้าท้ายที่สุดแล้วพ่อของเจ้านั้นคือจักรพรรดิอัสสรพิษสีทองและเป็นหนึ่งในนายพลของค่ายเราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้จากนี้ไปตราบใดที่ข้าได้รับข่าวดีในกองทัพที่7ข้าจะมาบอกเจ้าขอบคุณท่านมากผู้บัญชาการฟังหารข้าอยากจะตอบแทนท่านอย่างแน่นอนชายผมแดงกล่าวด้วยรอยยิ้มหากเจียงวู่เฉิงอยู่ตรงนี้เขาจะจำได้ทันทีว่าชายผมแดงคือจินหลิงผู้ที่เคยขัดแย้งกับเขาในเมืองปีกสวรรค์หลังจากที่จินหลิงกลายเป็นนายพลศักดิ์สิทธิ์เขาได้ยื่นใบสมัครเพื่อที่จะเข้าร่วมกองทัพเนื่องจากพ่อของเขาอยู่ในค่ายตะวันออกเขาจึงได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมค่ายเดียวกันและกลายเป็นผู้นำของทหาร100นายในกองทัพที่7ชายวัยกลางคนที่ว้วนท้วนคือฟางหารเขาเป็นผู้บัญชาการของกองทัพที่7ในด้านตำแหน่งเขานั้นเป็นหัวหน้าของจินหลิงอย่างไรก็ตามเนื่องจากจักรพรรดิอัสสรพิษสีทองนั้นเป็นพ่อของจินหลิงฟางหารจึงประพฤติต่อเขาอย่างดีภายในค่ายจินหลิงและฟางหารสนุกกับการสนทนาและร่ำสุราในขณะนี้จ่าทหารได้เดินเข้ามาและกล่าวอย่างเคารพผู้บัญชาการผู้นำของทหาร100นายและ10นายได้อยู่ที่นี่แล้วพวกเขาเป็นใครฟางฮานถามผู้นำทหารทั้งสอบมีนามว่าชิงหัวเขาอยู่ในค่ายตะวันออกก่อนหน้านี้แต่ไม่ได้อยู่ในกองทัพของเราผู้นำทหาร100นายชื่อของเขาคือเจียงวู่เฉิงเขาเพิ่งจะเป็นนายพลศักดิ์สิทธิ์เมื่อเร็วๆนี้จ่าทหารตอบกลับโอ้ฟางฮานเลิกคิ้วเจียงวู่เฉิงงั้นหรือการแสดงออกของจินหลิงเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเกลียดชังขณะที่เขาพึมพำกับตัวเองเป็นเขามีอะไรงั้นหรือน้องชายจินหลิงเจ้ารู้จักเขาฟางฮานมองไปที่จินหลิงเขาคือคนที่ข้าพูดถึงช่างเป็นเรื่องบังเอิญที่เขาได้รับมอบหมายให้มาอยู่ค่ายตะวันออกและอยู่ในกองทัพเดียวกับข้าการแสดงออกจินหลิงเปลี่ยนเป็นเย็นชาเมื่อเขายิ้มขึ้นรอยยิ้มนั้นคมชัดเหมือนใบมีดน้องชายจินหลิงดูเหมือนว่าเจ้าจะมีเรื่องบาดหมางกับเจียงวู่เฉิงฟางฮานยิ้มเล็กน้อยขณะมองไปยังจ่าทหารเจ้าออกไปได้แต่บอกเจียงวู่เฉิงด้วยว่าตอนนี้ข้ายุ่งอยู่
ให้เข้ารอยอยู่ด้านนอกขอรับจ่าทหารเดินออกไปและถ่ายทอดคำสั่งของเขาฟังฮานและจินหลิงถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังในค่ายอีกครั้งผู้บัญชาการฟังฮานเกี่ยวกับเจงวู่เฉิงข้าอาจต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าจินหลิงกล่าวน้องชายจินหลิงที่แห่งนี้มีแต่เพียงพวกเราพูดมาให้ชัดเจนเถอะฟางฮานมองไปที่จินหลิงข้าต้องการที่จะให้เขาตายจินหลิงตอบด้วยเสียงเย็นชาโอ้ฟางฮานเลิกคิ้วของเขาอย่างเขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งและพูดขึ้นจ่าทหารในดินแดนมนุษย์ล้วนแต่ตกอยู่ในอันตรายความผิดพลาดใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นอาจหมายถึงชีวิตได้ง่ายๆซึ่งนั่นเป็นเรื่องง่ายที่จะกำจัดเจียงวู่เฉิงเช่นนี้เป็นอย่างไรตั้งแต่ที่เขาอยู่ในกองทัพของข้าข้าจะมอบหมายงานที่อันตรายและเสี่ยงถึงชีวิตให้แก่เขาเจ้าคิดเช่นไรไม่จินหลิงส่ายหัวงานที่อันตรายมักจะมาพร้อมกับผลตอบแทนที่ดีมันคงจะดีถ้าเขาถูกฆ่าขณะปฏิบัติภารกิจแต่หากเขาไม่ตายเขาจะได้รับผลประโยชน์และรางวัลงั้นแผนของเจ้าคืออะไรฟังหานขมวดคิ้วและมองดูเขาเจียงวู่เฉิงอยู่ที่นี่เพื่อฆ่าสัตว์อสูรและได้รับแกนกลางอสูรแต่ข้าจะไม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นผู้บัญชาการฟังหานไม่ใช่ว่าเราต้องการใครสักคนที่จะปกป้องเทือกเขาเขาฟ้าสันโดษงั้นหรือจินหลิงถามเทือกเขาฟ้าสันโดษฟางฮานหรี่ตาลงเขารู้ถึงความหมายของจินหลิงดังนั้นเขาจึงยิ้มและกล่าวขึ้นเทือกเขาฟ้าสันโดษอยู่ด้านหลังของค่ายตะวันออกสัตว์อสูรจะต้องผ่านแนวป้องกันของค่ายตะวันออกก่อนที่พวกเขาจะไปถึงเทือกเขาฟ้าสันโดษโดยปกติแล้วมีเพียงแต่สายลับอสูรที่จะไปถึงที่แห่งนั้นถึงแม้ว่าสายลับอสูรจะไปถึงที่นั่นแต่เทือกเขาฟ้าสันโดษนั้นกว้างใหญ่นอกจากนี้มีทหารเพียง100นายคอยเฝ้าอยู่ที่นั่นดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องยากที่จะตรวจสอบสายลับและมันก็เป็นพื้นที่รกร้างดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องยากที่จะได้รับแกนกลางอสูรจากที่นั่นตกลงข้าจะทำตามแผนนี้ข้าต้องการที่จะให้เจียงวู่เฉิงไม่ได้รับแม้แต่แกนกลางอสูรสักอันขณะที่เขาอยู่ในค่ายตะวันออกแน่นอนจิงหลิงเย้ยหยันผู้บัญชาการฟางหานขอบคุณสำหรับที่ทำตามแผนการข้าต้องไปแล้วจินหลิงกล่าวไม่มีปัญหาศัตรูของเจ้าคือศัตรูของข้าข้ารู้วิธีที่จะทำให้เขาทรมานฟางฮานยิ้มจินหลิงพยักหน้าและออกจากค่ายไปด้านนอกค่ายเจียงวู่เฉิงและชิงหัวยืนอย่างนิ่งเงียบขณะกำลังเฝ้ารอผู้บัญชาการฟางฮานน่าจะกำลังพูดคุยกับใครบางคนดังนั้นเราจึงต้องรอสักครู่ชิงหัวกล่าวแน่นอนเจียงวู่เฉิงพยักหน้าอย่างอดทนในไม่ช้าพวกเขาก็เห็นร่างหนึ่งโผล่พ้นออกมาจากค่ายเมื่อพวกเขาเห็นว่าคนคนนั้นเป็นใครการแสดงออกของทั้งคู่ก็เปลี่ยนไปจินหลิงเจียงวู่เฉิงและชิงหัวจ้องมองไปยังจินหลิงที่เพิ่งปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาข้าไม่เคยคาดคิดว่าเราจะพบเขาที่นี่ดูเหมือนว่าเขาจะอยู่ในกองทัพที่7เช่นกันและเนื่องจากเขาเป็นนายพลศักดิ์สิทธิขั้น2เขาควรจะเป็นผู้นำของทหารทั้ง100คนเช่นกันชิงหัวพูดเบาๆมันเป็นการเผชิญหน้าที่ไม่ดีเลยจริงๆเจียงวู่เฉิงขมวดคิ้วก่อนหน้านี้จินหลิงและเขามีความขัดแย้งกันในเมืองปีกสวรรค์ตอนนี้พวกเขาได้เจอกันอีกครั้งที่ค่ายตะวันออกจินหลิงจ้องมองไปยังเจียงวู่เฉิงและชิงหัวพลางแค่นเสียงออกมาจากนั้นเขาก็เดินจากไปในไม่ช้าคนคนหนึ่งก็โผล่ออกมาจากค่ายคนนั้นคือฟางหานผู้บัญชาการฟางหานชิงหัวเรียกเขาผู้บัญชาการเจียงวู่เฉิงเรียกซ้ำเจ้าคือเจียงวู่เฉิงฟางหานมองดูเขาและพยักหน้าเล็กน้อยจากนี้ไปเจ้าคือผู้นำของทีมทหาร100คนตั้งแต่ข้าคือผู้บัญชาการของเจ้าเจ้าควรจะเชื่อฟังคำสั่งของข้าเข้าใจหรือไม่ใช่เจียงวู่เฉิงพยักหน้าดีข้ามีภารกิจที่นี่
ดังนั้นข้าจะปล่อยให้ทหาร100นายจัดการกับมันฟางหานกล่าวมันคืออะไรเจียงวู่เฉิงกล่าวปกป้องเทือกเขาฟ้าสันโดษฟางหานกล่าวข้าจะมอบคำสั่งเร็วๆนี้วันนี้เจ้าสามารถไปรับทหาร100นายและไปยังเทือกเขาฟ้าสันโดษโดยไม่รอปฏิกิริยาของเจียงวู่เฉิงฟางหานกลับเข้าไปในค่ายเจียงวู่เฉิงไม่ได้ใส่ใจกับพฤติกรรมของฟางหานอย่างไรก็ตามเขาสังเกตเห็นว่าชิงหัวมีสีหน้าแปลกๆเมื่อของมองไปชิงหัวเกิดอะไรขึ้นเจียงวู่เฉิงถามสหายวู่เฉิงเรานั้นโชคไม่ดีในครั้งนี้เราเพิ่งจะมาถึงที่แห่งนี้และต้องไปดูแลเทือกเขาฟ้าสันโดษชิงหัวตอบมีอะไรผิดปกติกับเทือกเขาฟ้าสันโดษงั้นหรือเจียงวู่เฉิงถามนี่เป็นครั้งแรกของเจ้าในค่ายตะวันออกดังนั้นเจ้าจึงไม่รู้ชิงหัวพูดต่อขณะที่พวกเขากำลังเดินเทือกเขาฟ้าสันโดษอยู่ด้านหลังค่ายตะวันออกมันไม่ได้อยู่ด้านหน้าดังนั้นจึงมีโอกาสเพียงน้อยนิดที่จะได้ต่อสู้กับอสูรพวกมันไม่ค่อยที่จะจู่โจมเทือกเขาค่ายตะวันออกนั้นอยู่ด้านหน้าผสูนปีศาจจะต้องเอาชนะแนวป้องกันของค่ายตะวันออกก่อนที่จะไปถึงเทือกเขาฟ้าสันโดษแต่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้หากมันมาถึงจุดนั้นมันก็หมายความว่าทั้งค่ายตะวันออกได้ถูกทำลายลงไปแล้วโอ้เจียงวู่เฉิงดูประหลาดใจเล็กน้อยงั้นทำไมเราถึงต้องปกป้องเทือกเขาฟ้าสันโดษเพื่อจัดการกับสายลับอสูรชิงหัวตอบค่ายตะวันออกมีขนาดใหญ่และทิศตะวันออกนั้นกว้างใหญ่บางครั้งอสูรจะโจมตีกลุ่มมนุษย์ที่นั่นโดยทั่วไปแล้วนักรบมนุษย์จากค่ายตะวันออกสามารถหยุดยั้งพวกมันไว้ได้แต่ก็มีอสูรบางตัวที่หลุดรอดการตรวจจับมาได้สายลับอสูรส่วนใหญ่จะถูกพบและถูกสังหารแต่มีเพียงไม่กี่ตนที่สามารถหลบหนีและผสมอยู่ในหมู่มนุษย์นั่นเป็นสาเหตุที่กลุ่มทหาร100นายจะต้องปกป้องพื้นที่รอบๆเทือกเขาฟ้าสันโดษความรับผิดชอบของพวกเขาคือกำจัดสายลับอสูรทั้งหมดอย่างไรก็ตามสายลับอสูรเหล่านี้มีอยู่ทั่วไปดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะป้องกันพวกมันในขณะที่ค่ายตะวันออกนั้นมุ่งเน้นไปยังการจู่โจมอสูรมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะปกป้องสถานที่แห่งนั้นมีเพียงอสูรบางตนเท่านั้นที่จะหลบหนีจากค่ายตะวันออกและเข้าสู่ดินแดนของมนุษย์มีเพียงไม่กี่ตนในพวกมันที่จะถูกค้นพบและสังหารโดยพวกเราอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ